สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับตั้มจัดไปพาเที่ยวอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ก็จะมีการเดินทางครั้งใหญ่ครั้งยาวแล้วกันระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตรวันนี้ผมอยู่ที่แก่งหินเพลิงแต่ว่าก็ยังไม่ถึงแก่งหินเพลิงนะเพราะว่าเราจะไปถึงแก่งหินเพลิงได้ต้องเดินประมาณ 2.5 กิโลเมตรตลอดระยะเส้นทางคือที่จะไปแก่งหินเพลิงเนาะมีอะไรมากมายให้เรารับชมเลยเอาเป็นว่าเราไปดูดีกว่าว่าผมเจอเรื่องราวอะไรบ้างครับท่านผู้ชมหนทางยังอีกยาวไกลครับเราไปลุยต่อดีกว่าครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ผมต้องบอกว่าพิเศษมากๆครับการมาถ่ายทำของผมก็อย่างว่านะวันนี้เรามาอยู่แก่งลูกเสือแต่ว่าไม่ได้มาแค่คือถ่ายแก่งแล้วก็กลับไปเฉยๆแล้วนะวันนี้คือมาเล่นน้ำมาเอาตัวมาแช่น้ำจากที่อากาศร้อนร้อนวันนี้ครับผมก็เลยมาดับความร้อนที่แก่งลูกเสือเนาะก็คือเอาตัวมาแช่น้ำท่านผู้ชมทางบ้านคงจะอิจฉาผมเนาะแต่อย่างว่าวันนี้ผมมาดับความร้อนอยู่ที่แก่งลูกเสือครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเดินมาแล้วมีความเหนื่อยล้าเนาะแล้วจะหาที่พักสบายๆ สักหนึ่งแห่งนี่แหละครับที่พักแบบธรรมชาติมากๆแบบสุดวินเทจมากๆธรรมชาติสร้างขึ้นมาครับท่านผู้ชมอีกอึดใจเดียวครับก็จะถึงแก่งหินเพลิงเป้าหมายของเราแล้วจะมีความสวยงามเพียงใดเราไปดูดีกว่าครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านใดมาท่องเที่ยวที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วไม่มาแก่งหินเพลิงแล้วก็เหมือนท่านมาไม่ถึงจังหวัดปราจีนบุรีแล้วจังหวัดปราจีนบุรีมีสถานที่เที่ยวมากมายหนึ่งในนั้นก็คือแก่งหินเพลิงเป็นสถานที่ยอดฮิตมากๆเลยแล้วกันคือถ้าใครมาช่วงหน้าแล้งก็ไม่สามารถที่จะล่องแก่งได้แต่สามารถเล่นน้ำได้เนาะแต่ว่าใครมาในช่วงหน้าฝนที่ก็สามารถที่จะล่องแก่งไปยังก็คือล่องแก่งกันเนี้ยจุดสตาร์ทก็คือแก่งหินเพลิงแล้วก็ไปยังแก่งลูกเสือแล้วก็ท้ายสุดก็เป็นแก่งวังไซครับส่วนวันนี้ก็บอกว่าอากาศมันร้อนและผมอยากเล่นน้ำคลายร้อนจังเลยครับท่านผู้ชม